ในกลุ่มกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นตามที่ระบุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะมีกระทรวงเดียวที่ได้เพิ่มขึ้นถึงหลักหมื่นล้านบาทนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยค่ะที่จะมีการกระจายงบประมาณไปในแผนงานการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเพิ่มขึ้นถึง2 0 0ห0ล้านบาทที่ตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า2 5 0 0 0ล้านบาทหากวัดกันเฉพาะหน่วยงานรายกระทรวง มหาดไทยคือกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุดตามที่ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่แปลกที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในฐานะเจ้ากระทรวงจะถูกตั้งคำถามต่อเนื่องแม้ยืนยันความพร้อมชี้แจงงบประมาณต่อสภาเบื้องต้นเปิดเผยความมั่นใจชี้แจงได้ใช้งบอย่างไรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่เชื่อได้ว่าตัวเลข2 5 0 0 0ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น ทำให้นี่คือหนึ่งในกระทรวงฮอตฮิตที่จะถูกตั้งคำถามกลางวงอภิปรายเข้มข้นปลายสัปดาห์นี้หน่วยงานรับงบประมาณสังกัดกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็น7หน่วยงานตามที่ระบุไว้น่าสนใจว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรง,งบสูงที่สุดประมาณ255,000ล้านบาทเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง21,384ล้านบาท รองลงมาคือกรมการปกครองได้รับงบเพิ่มขึ้นประมาณ1,360ล้านบาทมีเพียงกรมการพัฒนาชุมชนที่ถูกลดงบประมาณลง345ล้านบาทเจาะแผนงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงที่สุดชัดเจนว่าให้น้ำหนักความสำคัญไปที่แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น นี่คือหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุดในกระทรวงเรื่อยมาล่าสุดเพิ่มวงเงินมากกว่างบประมาณรายจ่ายปีที่แล้วถึง2.000 20, 0ล้านบาทปรกากฏคำถามตามมาว่า2.000 20, 0ล้านบาทที่เติมเต็มให้งบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสูงถึง2 5 5 5 0 0ล้านบาทจะถูกนําไปใช้ด้านไหนบ้างหากจะหาคำตอบโดยเทียบจากแผนเบิกจ่ายของงบประมาณปีก่อนหน้าพบการเบิกใช้จ่ายงบอุดหนุนสวัสดิการหลายด้าน สนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกว่า65,000ล้านบาทเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน5 0 0 0 0ล้านบาทเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน18,562ล้านบาทและเบี้ยยังชีพคนพิการ18,196ล้านบาทยังมีบางแผนงานที่ถูกเพิ่มเข้าไปใหม่ไม่เคยปรากฏในปีก่อนอย่างแผนงานบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec วงเงิน14,400ล้านบาทถูกระบุไว้ในหน่วยงานของกรมการปกครองเช่นกันอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน